คนก็ต้องพยายามสิ่งหนึ่งที่เราบอกกับเฟนเนชี่ทุกคนก็คือว่าทุกคนก็ต้องไปดูว่าจะดูแลรักษาบุคลากรของตัวเองอย่างไรนะคะเป็นเน้นเรื่องของการที่รักษาบุคลากรเก่าให้คงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคนเก่าอยู่เนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็จะไม่ขาดคนก็ไม่จำเป็นต้องรับคนใหม่นะในเราก็ไปซัพพอร์ตเรื่องของการอบรมเรื่องของการให้ความรู้ในการดูแลเรื่องของบุคลากรเพื่อให้คนเนี่ยอยู่กับเราได้นานเราก็จะไปเน้นในส่วนตรงนั้นที่ช่วยเหลือนะคะจริงๆอย่างภาครัฐหรืออย่างส่วนอื่นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าคือภาครัฐให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรติดขัดในส่วนของตรงนี้นะคะในส่วนของธุรกิจตัวอื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆหรือว่าในส่วนของเวลาที่ไปติดต่อที่ไหนก็ไม่ได้มีอะไรติดขัดนะแล้วก็ในส่วนของแบงก์เองก็ให้การสนับสนุนเราปัจจัยลบอื่นเหรอคะจริงๆเซเว่นเนี่ยเป็นธุรกิจถ้าบอกไปก็เป็นคนที่มาทำแฟรนไชส์เซเว่นเนี่ยเป็น SME นะเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเงินลงทุนก็ไม่ได้มากมายก็อาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดว่าเวลามีอะไรแล้วกระทบหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเงินลงทุนอย่างที่บอกว่าแค่ล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กู้ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีเรียกว่าเงินแค่หลักแสนนะแล้วก็มีใจอยากทำธุรกิจก็สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ไม่ยากแล้วอย่างที่คุณสมจิตบอกนะธุรกิจแฟรนไชส์อื่นเนี่ยหลักหมื่นก็มีอะไรก็มีคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรียกว่าต้องลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายอะค่ะคือถามแผนงานนี่ก็ในแง่ของบริษัทการปรับปรุงก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนจะเป็นอะไรแล้วเมื่อไหร่เนี่ยก็ถ้าเกิดมีนะคะก็คงจะบอกให้นะคะไม่ลืมแน่นอนจุดแข็งเซเว่นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบการสนับสนุนนะคะเพราะว่าเรามีหน่วยงานที่จะสนับสนุนแฟรนไชส์นะคะอย่างที่บอกเรามีทั้งคลังสินค้ามีทั้งเรื่องของการฝึกอบรมมีระบบของตัวสินค้าที่เรามีระบบการคัดเลือกสินค้าอะไรทั้งหลายแหล่ค่ะหรือระบบการควบคุมของร้านนะว่าจะมีการบริหารร้านยังไงอะไรพวกนี้คือระบบพวกนี้เราคือพัฒนาตลอดไม่ได้หยุดนิ่งนะคะก็ PDCA ระบบตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาสู่ระบบ7เป็นแฟรนไชซี่ของเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะคะต้องขอตอบว่าคนส่วนณปัจจุบันเนี้ยคนที่มาลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีความฉลาดมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกนะคะธุรกิจที่เรียกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำไปได้ดีว่าอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยขั้นแรกคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองถึงเรื่องของแบรนด์ก็คือความแข็งแรงของบริษัทเป็นอันดับแรกเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าพิซซ่าคอมพานีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะมีแบรนด์ที่เป็นที่รับรู้ในตลาดเนี่ยก็จะมีความง่ายในการที่จะขยายแฟรนไชส์ออกไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพวกเกี่ยวกับธุรกิจอาหารนะคะซึ่งโดยมากเนี่ยโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะให้ความสนใจในเรื่องของกลุ่มธุรกิจอาหารนะคะค่ะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจที่มีความเรียกว่ามีลักษณะที่เรียกว่ามาใหม่ๆนะคะทุกคนก็จะเห็นโอกาสเอ๊ะถ้าเราทำเป็นรายแรกๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเรียกว่าได้ลูกค้ามากกว่าเป็นคนเปิดตัวแรกๆอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็น3กลุ่มที่คนให้ความสนใจค่ะคือถ้าในแง่ของทางสมาคมนี้นะคะจะมองว่าช่วงนี้ยังดีกว่าในช่วงที่ถัดมาปีก่อนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาน้ำท่วมซึ่งมันจะมีผลสืบเนื่องแต่สำหรับช่วงนี้สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นโดยภาพรวมนะคะทางด้านการชะลอตัวคือเราไม่ได้คือเราเปรียบเทียบกับของปีที่แล้วนะคะค่ะคือปีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงโดยทั่วไปพื้นฐานความมั่นคงเนี่ยก็ยังดีกว่าเมื่อปีก่อนนะคะการเติบโตนะคะก็อย่างที่บอกค่ะก็คือข้อแรกนะคะความต่อเนื่องของการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐนะคะทางภาครัฐเนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยทุกกระทรวงนะคะอย่างเช่นกระทรวงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการอบรมแล้วก็มีการเรื่องของการสร้างระบบมาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยนะคะ
ก็เป็นบทบาทของภาครัฐที่ทำมาต่อเนื่องหลายปีนะคะแล้วก็อย่างเช่นของกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยนะคะก็ให้สนับสนุนสำหรับแฟรนไชส์ที่มีความพร้อมก็มีการที่จะผลักดันให้ออกสู่ต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของภาครัฐที่มีการสนับสนุนต่อเนื่องนะคะส่วนการสนับสนุนที่ต่อเนื่องเนี่ยก็คือภาคของภาคการเงินสถาบันการเงินนะคะคือสถาบันการเงินทุกสถาบันเนี่ยจะให้ความสนใจในการที่จะส่งเสริมธุรกิจ SME ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าการที่ส่งเสริม SME เนี่ยจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้นะคะทีนี้แฟรนไชส์เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของธุรกิจ SME ก็ทำให้เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคสถาบันการเงินเหมือนอย่างที่ทางคุณป้อมอธิบายให้แล้วนะคะมันจะมีการให้กู้โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยมองจากความมั่นคงของบริษัทแม่เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการสนับสนุนต่อเนื่องที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเติบโตนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็คือความร่วมมือของเรียกว่าภาคเอกชนนะคะเพราะว่าแฟรนไชส์นี่มันผ่านระยะเวลามาประมาณ10-20ปีแล้วเพราะนั้นนี่มันจะมีผู้ที่เป็นแบบอย่างของความสำเร็จที่จะถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้ซึ่งสมาคมนี่ก็จะเป็นสื่อกลางที่จะนำความรู้จักเรียกว่ารุ่นพี่สู่รุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัจจัยที่จะหนุนนะคะให้ภาคของแฟรนไชส์เนี่ยมีการเติบโตได้ดีกว่าเดิมปัจจัยเสี่ยงนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของฐานการที่ไม่คาดคิดต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องการภาวะทางการเมืองที่แบบที่ผ่านมาอันนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทราบได้ในไม่มีใครทราบสถานการณ์นะคะก็คิดว่านะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ตัวเลขที่บอกไปนะคะเดี๋ยวจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าแฟรนไชส์นี่มีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีนี่ประมาณ 20% นะคะโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งเท่ากับว่าใน1วันเนี่ยจะมีร้านแฟรนไชส์เปิดขึ้นเนี่ยประมาณ20แห่งในทุกๆวันนะคะคิดว่าที่จะโตขึ้นนะคะก็คงจะน่าจะอยู่ในประมาณอีกเป็น 25% นะคะน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยหนุนที่พูดไปแล้วอ๋อจริงๆแล้วเรามองเป็นในแง่ดีมากกว่านะคะเพราะว่าธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเป็นเรื่องของการถ่ายทอดนะคะอย่างเช่นสมมติว่าถึงแม้ว่าจะมีแฟรนไชส์ต่างประเทศมานะคะคนไทยที่มาทำงานหรือว่ามาซื้อแฟรนไชส์เนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆได้รับการถ่ายทอดระบบงานคือไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งที่จะฉุดให้มันลงไปเพราะว่าระบบแฟรนไชส์เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยคนไทยเป็นผู้ประกอบการโดยมากคือแฟรนไชส์เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาคนไทยจะเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์ซี่แฟรนไชส์ซอเนี่ยมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะคนที่มาลงทุนเปิดธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนไทยนะคะถึงแม้ว่าแบรนด์เนี่ยมาจากต่างประเทศแต่ว่าตัวคนประกอบการเนี่ยคนที่ไปลงทุนทำเนี่ยจะเป็นคนไทยนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนไทยที่มาทำธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนกับได้รับโน้ตฮาวของธุรกิจนั้นๆด้วยคืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 และนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะที่เห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เยี่ยมสุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็ B1 เลยค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนซื้อ B1 1กล่องปกติราคา 1,450 บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อ B1 3กล่องปกติราคา 4,350 บาทลดทันทีเหลือ 2,500 บาทซื้อ B1 5กล่องปกติราคา 7,250 บาทลดทันทีเหลือ 3,600 บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้นหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์
เติบโตบนความเข้มแข็งและแข็งแรงโดยมีฐานสมาชิกเครือข่ายขายตรงและประกันนับรวมไม่ต่ำกว่า12ล้านคนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์โดยบริษัท Making Media จำกัดได้แตกลายสู่ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ INTV และINTV และ TVD เน้นผลิตรายการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมหลากหลายแนวรวมไปถึงรายการส่งเสริมด้านอาชีพต่างๆที่พร้อมจะให้ความรู้ในเชิงวิเคราะห์การทำธุรกิจขายตรงธุรกิจแฟรนไชส์มุ่งเน้นปลุกพลังสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ล้มเหลวในชีวิตจะได้มีโอกาสพลิกฟื้นตัวเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตSK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 ช่วง Innovate Newบริษัทบวรพงษ์จำกัดผู้ค้ำวอร์ดแห่งวงการค้าส่งระดับตำนานได้เลิกเปิดตัวศูนย์การค้าแห่งใหม่เมก้าพาซ่าวังบุรพาบนพื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตรมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่รวมทั้งผู้บริโภคพ่อค้าแม่ค้าที่จับจ่ายสินค้าทั้งแบบค้าส่งและค้าปลีกพร้อมปลุกย่านวังบูรพาในครึ่งปีหลังให้กลับมาคึกคักกว่าเดิมจากงบการตลาดกว่า20ล้านบาท